ย่านเมืองเก่านะครับไม่ใช่อยุธยานะแต่คือทาคายาม่าคือทาคายาม่าไม่ใช่อยุธยาและสุโขทัยแต่คือทาคายาม่านะครับก็อยู่ใกล้ๆตรงสะพานนะครับอาเซียครับก็มันเป็นละแวกเดียวกันเดินๆมาได้นี่สัญลักษณ์เมืองทาคายาม่านะครับน้องแดงน้องแดงไม่มีหน้ามีตาโอเคได้น้องแดงมาละมีหลายน้องนะมีน้องขาวน้องเขียวน้องสลับกันไปหมดแต่ก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโอโอเคนี่น้องแดงโลโก้ทาคายาม่าเป็นหวานเย็นนะน่าจะรสช็อกโกแลตแหละเอ้ยรสสตรอเบอรี่ไม่ได้รถผลิตภัณฑ์จากเนื้อฮิดะเทียบเลยเอาตัวไปให้คราวสิคืออะไรดูยังไงเราจะรู้ได้ไงว่าเนี่ยของเราให้เราลองให้โอมิตกเกงโอมิเนี่ยเนื้อย่างเสียบไม้นะลองกินดูก็ไม่ได้ถูกนะจะมีราคาหลายอย่างลองชิมอ๋อไอ้นี่เขาได้เลยเธออืมก็คือเขาได้เลยไงแต่ของเราลองไงโอเคถ้าสมมติว่าต่อจ่ายตังค์แล้วมันก็จะได้เลยนะครับแต่จะมีตัวที่เป็น 1,500 เนี่ยที่ต้องรอ4นาทีนี่ได้มาแล้วตัวแพงสุด 1,500 นี่ต้องรอ4นาทีนะนี่800ถ้าปกติเขาก็จะจ่ายคูปองเสร็จแล้วก็จะได้เลยแต่ถ้าสั่งตัวนี้ก็จะต้องรอหอมมากอ่ะนี่ชิมก่อนแล้วกันนะชิม800ก่อนพอดหอมเกือบเท่าราคาข้าวเสร็จที่กินเมื่อเช้าแล้วอ่ะครึ่งนึงเออ2,000กว่าแพงเนาะมันตัว800ก็ดีแล้วนะใช่ฉันต้องการข้าวเหนียวดูเลยค่อยมาเลยตัวแพงสุดโคตรมันละลายไปเลยนุ่มละลายดีนะในราคาย่อมเยาเยอะย่อมเยาก็ถ้าแบบอันนี้ก็ร้านที่กินเมื่อกี้ยังไม่นุ่มขนาดนี้เลยนะถ้าพูดอ่ะเอามันที่กินหรือเปล่าเนี่ยมันล้วนเลยนะแต่ร้อยก็อร่อยแล้วลองให้รู้ต่ำร้อยเป็นสามร้อยเลยกว่าใครอยากกินร้านนี้ก็มาลองได้นะเนื้อเสียบไม้นะได้เหนียวด้วยอร่อยด้วยคาเฟ่ตรงทางไคยาม่าครับมิสุนะอยู่ต้นปากซอยเลยขนมเขาก็มีมองบางมีโมนากะนะก็ลองชิมดูแวะอักขานิดนึงมีกาแฟมีด้วยนะนี่ชิมดูลาเทอาร์ตก็มีนะครับในเซตก็มีเครื่องดื่มให้เลือกด้วยนะ900เยนก็ถือว่าคุ้มอยู่นะแต่เราไม่รู้เลยเอาเอสเปรสโซ่มาชาเขียวพี่มีเย็นมัทฉะน่ากินมากหอมมากมีวิธีกินตัวโมนากะด้วยนะต้องห่อก่อนแล้วก็ปิดนมปังแล้วก็กินเลยนี่โมนากะคือตัวนี้โมนากะใช่ชาเขียวกินอันนี้แกะออกมานะลืมถ่ายจริงๆมันสวยกว่านี้นี่ห่อก่อนนี่เป็นโมจินะโอ้ยเราปิดตรึงดีนะอร่อยดีเป็นสตรอเบอรี่กล้วยแล้วก็ถั่วแดงชาเขียวหวานนิดๆเข้ากันอย่างดีขนมไส้ขนมซากุระถั่วแดงแน่นอน11/1อันนี้จะกินเลยนะอันนี้ไม่แบกออกมานั่นไงถั่วแดงเห็นไหมบอกเร็วถั่วแดงหวานเคียงกับชาเนี่ยเข้ากันนี่อะไรไม่รู้ชิมสิรสชาเขียวน้ำมะชาเขียวโอเคร้านสวยบรรยากาศดั้งเดิมอร่อยอร่อยลองชิมได้เฮ้ยสัจจิ
นะร้านอยู่ต้นซอยเลยบรรยากาศญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับฮิดะทาคายาม่าไซโยมิสซูฮะนี่ถ้าเช็คอินผ่าน Instagram ได้ลด100เยนด้วยนะมาลองชิมได้ร้านเนื้อที่ทาคายาม่านะครับนะจะกินเป็นข้าวเย็นมื้อเย็นของวันนี้นะครับนะร้านนี้เขามี2เวลาคือ 11:00 นนะเป็นร้านแล้วก็ดินเนอร์นะครับดินเนอร์เขาจะเปิดเอาเจาะเปิดตอน 4:30 นนะครับให้รับคิวได้ตอน 4:00 นนะก็จะเปิดก่อนครึ่งชั่วโมงให้รับจองนี่ reception start 30 minutes before open time โอเคสรุปร้านปิดทุกวันอังคารนะครับพอดีเจอพี่คนไทยเขาแนะนำนะเขาเคยมากินหลายรอบแล้วนะร้านนี้คนเยอะจริงนะเขาก็แนะนำว่าร้านนี้คือเด็ดสุดละแต่ของผมก็คงได้มาคราวหน้าแล้วนะครับโอเคนะวันนี้วันอังคารปิดครับล็อบบี้ชั้น2ใกล้มากล็อบบี้อุ่นมากที่นี่ใช่ไหมที่นี่ใหญ่หน่อยที่นี่ที่นี่ใหญ่นิดนึงเอ๊ทาคายาม่ามีที่หายใจหน่อยที่นู่นนากุย่าคือโอ้โหเบียดมากฟาซิลิตี้ก็หักกันมีที่วางรองเท้าด้วยนะที่นาโกย่าที่วางรองเท้าก็ไม่มีนะตู้เย็นมีน้ำให้ไหมไม่มีจ้าซื้อเองแล้วแล้วมีที่กดข้างล่างห้องน้ำก็ชักโครกอัตโนมัติแล้วก็อ่างน้ำอันนี้ก็กระทัดรัดอีกแล้วมีศอกตีแน่นอนแล้วแต่นี้มีช่องว่างหน่อยเราไม่ต้องนั่งเอียงโอเคอันนี้ก็กว้างโอเคหายใจหายคอได้ดีหน่อยห้องน้ำคูเรทาเคโอทาคายาม่านะครับมาพักได้ใกล้สถานีด้วยนะเดินมาง่ายสะดวกมากนะมีข้อแกงกะหรี่แล้วก็เบียร์ฟรีให้1แก้วด้วยนะสำหรับที่พักที่ทาคายาม่าวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับนะไม่ได้เล็กมากมีพอมีที่พอให้เดินสวนกันหน่อยเข้ามาในร้านแล้วนะครับนี่ก็เมนูเนื้อเมนูอื่นก็มีซีฟู้ดไก่ผักแล้วก็ปลาบึกแล้วก็ไส้ดิบนะร้านเขามีคอนดิชั่นพิเศษด้วยนะคือต้องสั่ง2เมนดิชก็คือต้องสั่งเนื้อเนี่ย2ที่ต่อ1คนแล้วก็ไส้ดิบ1อย่างนะครับคือบังคับเลยนะครับบังคับนะครับใครมาก็ลองมาดูได้เดี๋ยวลองชิมดูว่าเด็ดแค่ไหนเรามวยที่ทาคายาม่านะครับก็น่าจะเป็นทั่วไปตลาดประจำเนี่ยซุปไข่ข้นน่ากินมากน้ำจิ้มก็เค็มๆนิดนึงนี่เนื้อรอย2ก็คารุบิ1นี่เซอร์รอยน่าจะเป็นไดหรอไม่ใช่ไดเซอร์รอยอันนี้อะไรไม่รู้ชิ้นใหญ่มากมี1ที่นี่เมนูรินนะครับเสียบมาพร้อมกับเรมอนแล้วก็ต้นหอมรีนะสเปเชียลทังอ่ะชิมดูรู้แรกกินอะไรเนื้อนะนี่เป็นดีรักนะอันนี้จะมันเยอะหน่อยนุ่มละลายไปเลยมันเยอะมากน้ำเต่ารสชาติเข้มข้นลิ้นพิเศษนุ่มเข้มข้นดีตัวเนื้อมันเยอะๆกินกับอันนี้ก็ได้มันออกเปรี้ยวๆก็ตัดเลี่ยนได้ดีกับน้ำจิ้มเขาถ้าสั่งตามเงื่อนไขเขาแล้วเนี่ยเวลาสั่งเพิ่มก็สั่งทีละจานได้นะครับนะต้องเคลียร์เงื่อนไขเขาก่อนส
ำหรับเช้านี้เราจะออกเดินทางไปคามิโคจิกันนะครับโดยมานั่งรถบัสที่โนฮิบัสนะครับอยู่ข้างๆสถานีรถไฟ JR ทาคายาม่าวันนี้เป็นวันที่17เมษายนนะครับซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดอุทยานคามิโคจิด้วยจะเป็นยังไงก็ลองไปดูกันนะครับผมโอเคคราวนี้อยู่ที่ฮิรายุออนเซ็นนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อที่คามิโคจินะก็มาเก็บของก่อนนะที่นี่ก็ซื้อตั๋วบัตรรีเซิร์ฟได้เลยนะครับนะมันมีแบบราวทริปด้วยนะหรือว่าถ้าใครจะซื้อมาที่ที่ฮิรายุเราก็มาซื้อราวทริปที่นี่ก็ได้นะหรือว่าใครมาจากทาคายาม่าของผมเนี่ยเขาก็จอดรออยู่นะก็สามารถแบบลงแล้วก็ต่อขึ้นได้เลยนะครับรอบที่ผมมารอบ7โมงเจ็ดโมงลงรถแล้วก็ขึ้นรถได้เลยเขามีรถจอดรออยู่ก็จากตรงฮิรายุออนเซ็นก็จะขึ้นไปคามิโคจิก็ใช้เวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะรถก็มีออกครึ่งชั่วโมงด้วยนะตรงนี้เขาก็ถ้าใครชอบเดินก็เขาก็จะมาเดินตรงนี้นะแล้วก็เดินไปจนถึงคามิโคจิที่เป็นตัวเทอร์มินอลสุดท้ายเดินไปตามทางจะไปลงคามิโคจิเลยไม่เดินสายแท็กกิ้งมาลองเดินได้